ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวโปรแกรมนะครับฟรีแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับ5 Best ฟรีแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับ5โปรแกรมนะครับที่ว่าฟรีแล้วก็ดีนะครับเดี๋ยวต้องขออธิบายคร่าวๆก่อนบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับคีย์ล็อกเกอร์เนี่ยครับก็คือการดักจับข้อมูลในคีย์บอร์ดเรานะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรตัวไอ้คีย์ล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลกลับไปให้หาคนที่อาจจะฝังโปรแกรมไว้ในเครื่องเราหรือว่าอาจจะที่ว่ามากับแอปหรือว่าลิงก์ต่างๆเราเผลอกดไปนะครับเนี่ยเราให้ผู้ใช้คลิกหรือดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับหรือบางทีอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับมาฝังไว้ในเครื่องเรานะครับเขาก็จะรู้ข้อมูลเราหมดนะครับว่าเราพิมพ์อะไรไปบ้างนะครับพิมพ์ไม่ว่าจะบางทีอาจจะรหัสอีเมลพาสเวิร์ดATM บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรก็แล้วแต่นะครับไอตัวคีย์ล็อกเกอร์นี่มันจะส่งข้อมูลกลับไปหาคนที่ฝังโปรแกรมไว้นะครับคีย์ล็อกเกอร์นะครับนั่นมีวิธีการแพร่กระจายครับไม่ต่างกับไวรัสหรือมัลแวร์นะครับเนี่ยตามข้อความที่พิมพ์ไว้ครับแฝงตัวมากับแอปหรือลิงก์ต่างๆครับเราผู้ใช้คลิกหรือดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับถ้าใครแต่ปกติทั่วไปวิธีการป้องกันก็คือให้เราเปิดแอนตี้ไวรัสไว้นะครับแล้วก็สแกนนะครับมันจะมองเห็นไอ้พวกคีย์ล็อกเกอร์นี่เป็นมัลแวร์แต่ปัจจุบันเนี่ยครับบางทีไอ้คีย์ล็อกเกอร์นี่มันไม่ดักข้อมูลทางการกดแป้นคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับบางทีมันพัฒนาตัวเองขึ้นบางทีมันดักจับหน้าจอนะครับคือเหมือนกับว่าจับหน้าจอเลยเหมือนกับเราแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปให้ต้นทางนะครับมันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ว่าสแกนไวรัสแล้วก็ยังไม่สบายใจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนี่ครับ5 Best Free Anti Keylogger นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันดับ1เลยนะครับที่ผมจะนำเสนอครับ Spy Shelter ครับชื่อก็บอกแล้วนะครับ Spy Shelter Anti Keylogger นะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลภาษาดูนะครับอันนี้ครับ Spy Shelter Anti Keylogger นะครับเนี่ยครับมันจะมีการป้องกันเนี่ยการแจ้งเตือนและกดนะครับการป้องกันระบบต่อต้าน Keylogger ป้องกันเนี่ยครับการป้องกันคีย์บอร์ดการป้องกันการดักจับหน้าจอเนี่ยแบบที่ผมว่าไว้นะครับการป้องกันตัวบันทึกเสียงครับการป้องกันเว็บแคมนะครับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตก็ไอ้พวกเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็พวกคีย์สโตรกครับคีย์สโตรกเอนคริปชันนะครับป้องกันนะครับพวกคีย์สโตรกพวกอะไรเนี่ยครับอันนี้ครับแล้วก็ไฟร์วอลล์2ทางนะครับอันนี้ครับสปายเชลเตอร์ตัวจับและบล็อกคามแวร์มันแวร์ทางการเงินและคีย์ล็อกเกอร์ทั้งหมดที่มีการป้องกันแบบreal time นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับถ้าอันนี้ครับก็จะเป็นอันดับ1นะครับที่ผมแนะนำครับเดี๋ยวตามมาดูอันดับ2กันเลยนะครับสำหรับอันดับ2นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับโปรแกรมฟรี anti keylogger นะครับนี่ครับ Semana ครับ Semana anti logger นะครับเนี่ยครับคุณสมบัติของมันนะครับคร่าวๆนะครับเนี่ย SQL นะครับ Anti Ransomware นะครับ Ransomware ก็ที่มันไปล็อกไอ้พวกไฟล์ในคอมพิวเตอร์เราครับแล้วก็มันแวร์สแกนเนอร์สแกนพวกมันแวร์ครับ Real Time การป้องกันแบบ Real Time นะครับแล้วก็ Key Stroke Key Stroke นี่ก็คือการกดแป้นพิมพ์นะครับ1ครั้งก็นับเป็น1 Key Stroke นะครับถ้าไม่ผิดพลาดก็นะครับ1ครั้งนับเป็น1 Key Stroke ครับ Key Stroke Login Protection นะครับแล้วก็ Adware Removal อะไรนะครับแล้วก็ Zero Day Malware Protection นะครับเนี่ยครับแล้วก็ใน Technical Support คือตลอด24ชั่วโมงครับ Support เนี่ยครับจะเป็นอันดับ2นะครับที่ผมจะแนะนำครับ Semana Anti Locker นะครับโปรแกรมฟรี Anti Key Locker นะครับการดักจับข้อมูลบนคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวตามมาดูอันดับ3กันเลยนะครับสำหรับอันดับ3นะครับที่จะแนะนำนะครับสำหรับโปรแกรม Anti Free Locker พูดผิดนะสำหรับอันดับ3นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับโปรแกรมฟรีนะครับ Anti Key Locker นะครับชื่อโปรแกรม Ghostface นะครับ Ghostface เนี่ยรูปผีเนี่ยครับ Adware Multiple Time นะครับ
บูเลตพรูฟแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับบูเลตพรูฟแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับคร่าวๆนะสำหรับการป้องกันนะครับแอนตี้โลว์เลเวลคีย์ล็อกเกอร์นะครับคือป้องกันในเนี่ยครับในแอนตี้คุณสมบัติคร่าวๆนะครับแอนตี้โลว์เลเวลคีย์ล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ full system wide key page protection นะครับแล้วก็อันนี้ป้องกันแบบกว้างอันนี้ป้องกันระดับต่ำนะครับ target window screenshot protection นะครับป้องกันการจับภาพหน้าจอนะครับโดยโปรแกรม key locker นะครับเนี่ยครับสำหรับอันดับ3ที่ผมจะแนะนำก็คือนะครับโปรแกรม ghost page นะครับ anti key locker นะครับ bulletproof anti key locker แม้ชื่อมันช่างเท่เกินนะครับเนี่ยครับที่ผมจะแนะนำเป็นอันดับ3นะครับเดี๋ยวตามมาดูอันดับ4กันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมที่4นะครับสำหรับโปรแกรม Anti Key Locker นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนี่ครับ SEOPS นะครับ Secure Encrypt นะครับ Online Password Security นะครับชื่อเต็มๆมาครับคุณสมบัติคร่าวๆนะครับการป้องกันและตรวจจับ Ransomware นะครับ Ransomware ก็ไอ้ที่มันไปล็อกไฟล์เราในเครื่องนะครับแล้วก็ไอที่บางคนเขาเรียกกันไวรัสเรียกเขาถ่ายนะครับใครโดนล็อกก็ถ้าไม่จ่ายเงินให้มันก็หมดสิทธิ์นะครับที่ว่าจะเปิดไฟล์ในคอมพิวเตอร์เรานะครับนี่ครับตัวแรนซัมแวร์แล้วก็เนี่ยครับลงทะเบียนก็จะการผู้ใช้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกข้อของมันก็คือการเข้ารหัสคีย์สโตรกนะครับก็คือการเข้ารหัสแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็สแกนหาคีย์ล็อกเกอร์นะครับสแกนหาว่าเครื่องเราโดนคีย์ล็อกเกอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็ลบพวกคุกกี้นะครับค้นหาและทำลายคุกกี้การติดตามบุคคลที่3ครับคุกกี้ที่เก็บถูกซ่อนจากการดูและไม่พบในโฟลเดอร์คุกกี้ของคุณนะครับนี่ครับบางทีมันก็จะซ่อนอยู่นะครับนี่ครับโปรแกรม SEOPS นะครับ Secure Encrypt Online Password Security นะครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรม Anti Key Locker โปรแกรมที่4นะครับที่ผมจะขอแนะนำและโปรแกรมสุดท้ายท้ายสุดโปรแกรมที่5นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับและโปรแกรมที่5นะครับสำหรับโปรแกรมฟรีแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับป้องกันการดักจับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับด้วยการอาจจะกดคีย์บอร์ดหรือว่าแคปหน้าจอเรานะครับนี่ครับโปรแกรมที่5นี่ก็คือชื่อโปรแกรมว่า KL Detector นะครับโปรแกรมนี้นะครับนี่ครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นี้นะเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับคร่าวๆเลยครับคุณสมบัตินะครับคุณวิธีการตรวจจับนะครับคีย์ล็อกเกอร์นะครับมันทำงานโดยสแกนฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็เพื่อหาไฟล์ที่บันทึกนะครับสร้างขึ้นระหว่างการกระบวนการตรวจสอบนะครับแล้วก็ด้วยวิธีนี้โปรแกรมสามารถตรวจจับคีย์ล็อกเกอร์ทั้งหมดทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก KL Detector เพื่อตรวจจับคีย์ล็อกเกอร์นะครับในคอมพิวเตอร์สาธารณะก่อนที่คุณจะใส่รหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิตหรืออื่นๆนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายคร่าวๆอีกสำหรับโปรแกรม KL Detector ตัวนี้ครับ KL Detector เนี่ยครับตามตัวหนังสือนี่เลยครับเข้ากันได้กับระบบ Windows นะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับโปรแกรมไม่สามารถคือต้องอธิบายก่อนโปรแกรมนี้ไม่สามารถลบคีย์ล็อกเกอร์โดยอัตโนมัตินะครับแต่มันก็ง่ายพอที่จะทำด้วยตนเองนะครับแล้วก็ KL รายงานไฟล์ที่บันทึกและหากมีไฟล์บันทึกเช่นนั้นจะมีคีย์ล็อกเกอร์ครับมันก็จะรายงานให้เราทราบนะครับว่าไฟล์นั้นน่าจะมีโปรแกรมคีย์ล็อกเกอร์แฝงอยู่นะครับคุณสามารถใช้เครื่องนี้เครื่องมือนี้เพื่อตรวจสอบคีย์ล็อกเกอร์ในคอมพิวเตอร์สาธารณะนะครับอย่างที่ผมกล่าวมาสักครู่นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์จะตรวจสอบดิสก์และเขียนและรายงานไฟล์ที่เขียนนะครับ KL Detector ข้อดีของมันอีกอย่างครับไม่มีแอดแวร์สปายแวร์โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆพ่วงมาด้วยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นโปรแกรมฟรีแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับ5โปรแกรมที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะอาจจะไปเล่นเกมออนไลน์หรือว่าอะไรนะครับบางคนโดนแฮ็กเจอแต่ตัวก็ส่วนหนึ่งอาจจะมาเพราะจากโดนฝังพวกคีย์ล็อกเกอร์ไว้นะครับพวกคีย์ล็อกเกอร์คีย์สโตรกอะไรเนี่ยครับทั่วๆไปนี่วิธีการป้องกันนะครับก็จะขอกล่าวคร่าวๆนะครับทิ้งท้ายก่อนจะจบคลิปนี้นะครับวิธีการป้องกันก็คือให้ดีคอมพิวเตอร์คุณต้องเปิดตัวพื้นฐานนะครับคุณก็ต้องเปิดพวกแอนตี้ไวรัสไว้นะครับแล้วก็หมั่นสแกนนะครับจริงๆมันก็จะจับได้นะพวกคีย์ล็อกเกอร์นะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจว่ามันหมดเกลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะโดนหรือเปล่าใครมาฝังไว้หรือเปล่านะครับให้คุณลองทดสอบนะครับ5โปรแกรม
ฟรีแอนตี้คีย์ล็อกเกอร์นะครับที่ผมแนะนำมานะครับส่วนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ๋อครับผมก็ลืมอธิบายไปอีกอย่างนะครับบางคนอาจจะนึกสงสัยนะครับว่าคีย์ล็อกเกอร์นี่จริงๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับหลักๆเลยจริงๆมันเป็นโปรแกรมที่ไว้ดักจับพฤติกรรมนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของลูกหลานนะครับว่าเข้าเว็บอะไรบ้างอะไรทำอะไรบ้างนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่พอหลังๆมาก็จะมีคนเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซะเยอะนะครับไปดักจับข้อมูลขโมยข้อมูลบัตรเครดิตบัตร ATM หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดักจับข้อมูลนะครับซึ่งจริงๆถ้าตามกฎหมายเรามันก็ผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆพวกที่เขาฝังไว้นะมันก็นะครับมันก็จุดประสงค์เริ่มต้นเลยมาจากที่เขาจะเอาไว้ดักจับข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของลูกหลานนะครับครับ